กันเลยครับผู้ชมฮะเรื่องของคุณบวยประกาศขายเรือนหอใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะพี่บวยก็ได้ประกาศเรือนหอที่ร่วมสร้างกับอดีตภรรยาหรือว่าพี่ตุ๊กชนกวนันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าแบกรับภาระไม่ไหวนั่นเองนะคะเพราะว่ารายจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยก็ประมาณเกือบ 200,000 บาททีเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าเทอมลูกนะแล้วก็ค่ากินค่าใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มาก459ตารางวานะคะแล้วก็พี่บวยใช่ค่ะพี่บวยก็ประกาศขายไปแล้วนะคะในราคา29ล้านบาทถ้าขายได้นะคะก็จะนำไปใช้หนี้ก่อนเลย7ล้านบาทนะคะจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่อยากขายนะเพราะว่าสร้างมาด้วยความรักนะคะแล้วก็ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยปลูกเองกับมือเลยทีเดียวนะคะก็เรื่องนี้เรียกว่าปรึกษากับภรรยานานทีเดียวนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้นะพี่ตุ๊กกับลูกทั้งสองคนก็ยังอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะคือค่าใช้จ่ายเดือนนึงบอกว่ามีเกือบ 200,000 หรอเยอะมากอ่ะเฉพาะค่าบ้านเนี่ยนะดูแลอาจจะต้องรดน้ำต้นไม้คนดูแลลำบากเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่บวยกันหน่อยนะคะคือเป็นหนี้สินอยู่จ่ายรายเดือนก็มีหลักแสนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบ้านหลังนี้ค่ะพี่บวยต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่คะก็หลักแสนนะครับผมไม่ได้มีแค่ตุ๊กคนจะมองผมแดนแบนๆมาบวยก็มีคือบวยกับตุ๊กแล้วก็ลูก2คนภูมิแปลผมมีพ่อแม่ผมด้วยไม่ว่าใครจะว่าผมแบบทำไมต้องขายบ้านด้วยผมเก็ททั้งหมดเลยผมรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับชัดเจนครับก็ใช้หนี้ก่อนแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งกับตุ๊กนะเพราะเป็นสินสมรสบ้านที่ผมสร้างก็มารวมทั้งหมดมา28ล้านขาย29ล้านตอนนี้แล้วก็ขาย29ล้านนั่นหมายว่าเทนนี่7ล้านมีเงินเก็บพอสมควรเลยนะเซเลมาสิต้นไม้ทุกต้นผมรู้จักทุกต้นน่ะไม่ได้อยากขายครับแต่ว่าคนซื้อแบบต้องชอบมันอยากให้ซื้อเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยผมตั้งใจทำมากตุ้ยก็ตั้งใจทำมากมีเต็มไปด้วยความรักครับเสียดายแต่มันก็ขอให้ได้คนที่รักบ้านนี้จริงๆซื้อต่อละกันนะคะ